ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมแต่เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะครับกับโครงการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพนะครับที่ชื่อว่า Health Tech X สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำนะครับที่ทางสสส.เขาได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว23ทีมด้วยกันครับโดยหลังจากที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่าสสส.ได้ร่วมกับบริษัท Synergy Innovation จำกัดนะครับหรือว่า SynHub ได้จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพนะภายใต้แนวคิด Health Tech X นะสุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่พัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อกลุ่มคนเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป็น AI เป็น Internet of Things นะครับหรือว่า IoT นะและรวมไปถึง Big Data เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเยาวชนและก็กลุ่มผู้พิการครับสำหรับวันนี้เรียกว่าโครงการนี้เนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงพิธีปิดแล้วนะฮะหลังดำเนินการมาเป็นเวลา1ปีมีผู้สมัครร่วมโครงการ105ทีมผ่านกิจกรรมคัดกรองเบื้องต้นก็จะเหลือ76ทีมแล้วก็คัดเลือกนะครับให้เหลือเพียง23ทีมแบ่งตามประเภทเทคโนโลยีนะครับอย่างกลุ่มของแอปพลิเคชันเนี่ยมี11ทีมกลุ่ม AI เนี่ยมี5ทีมกลุ่ม IoT 5ทีมนะครับแล้วก็กลุ่ม Big Data 2ทีมโดยตลอดกิจกรรมมีโค้ชจาก SynHub คอยให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะด้านด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสุขภาพจากทั้งหมด23ทีมมีการมอบรางวัลนักพัฒนานะครับX Innovator นะขณะเดียวกันก็ยังมีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรมของคนไทยนะซึ่งก็พบว่ามี6ทีมได้รับการสนับสนุนต่อยอดทางธุรกิจภาคเอกชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพอัจฉริยะประเภท IoT สำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับหรือจะเป็น Headband อัจฉริยะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะช่วยประเมินภาวะหลงลืมและโรคซึมเศร้าจากทีม iFlowแอปพลิเคชันปรึกษาเรื่องสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากทีมหมออาสานะครับหรือว่าด็อกเตอร์อาสาและไม้เท้าเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับคนพิการจากทีม Golden Ticket ซึ่งความสำเร็จของโครงการ Health Tech X นะครับก็คือการทำให้เกิดนวัตกรรมสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายเปิดโอกาสให้ทุกทีมสามารถขยายผลไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคมลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพและขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆกันสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลกนะครับด้าน ESG ในปัจจุบันด้วย